ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กับเกม Guardian Tail นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอัปเดตเร่งด่วนนะครับผมที่จะเป็นข้อมูลที่เพิ่งอัปเดตมาได้ไม่นานนะครับในตัวของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนั่นก็คือข้อมูลของตัวละครของตัวของกิจกรรมสลามนั้นได้ออกมาแล้วนั่นเองนะครับรวมถึงอัปเดตที่จะอัปเดตในวันพรุ่งนี้ของเกาหลีนะครับผมจะมีอัปเดตอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5และคอมเมนต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม Guardian Tail กันด้วยนะครับเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่7มีนาของการอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีกันก่อนเลยละกันนะครับซึ่งตัวของกิจกรรมคอลแลบของตัวของเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปซะแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบของเนื้อเรื่องรองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด2เฟสด้วยกันนะครับโดยเฟสแรกเนี่ยจะเป็นการอัปเดตที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่7มีนาไปจนถึงวันที่21มีนาคมนะครับซึ่งจะเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ด้วยกันและเป็นอัปเดตครึ่งที่2นะครับผมหรือว่าครึ่งหลังเนี่ยก็จะอัปเดตหลังจากวันที่21มีนาไปจนถึงวันที่4เมษายนนะครับก็เกือบ1เดือนกันเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะโดยรายละเอียดการอัปเดตของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่เขาเพิ่มมาเลยนั่นก็คือตัวของฮีโร่ใหม่นะครับผมอย่างตัวของริมูรุเทมเปสนะครับผมในร่างของหลอดอสูร8ดาวนั่นเองนะครับโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีสกิลปาร์ตี้ที่เพิ่มความเสียหายระยะใกล้ทั้งหมด 50%ด้วยกันนะครับแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้ต้องเป็นสายนักรบอย่างแน่นอนนะครับและอย่างที่คาดการไว้เลยว่าตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นธาตุน้ําแน่ๆและก็เป็นธาตุน้ําจริงๆด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเป็นนักรบธาตุน้ําเนาะส่วนรายละเอียดของสกิลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างผมยังไม่ขอแปลก่อนละกันนะครับแต่หลักๆเท่าที่ดูแล้วเนี่ยจะมีในเรื่องของการโจมตีปกติเนี่ยทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือรูปแบบที่1การกดโจมตีแล้วก็ฟันไปเรื่อยๆและรูปแบบที่2ก็จะเป็นสกิลพิเศษนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของเชนคอมโบเท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นดาเมจล้วนๆและตัวของพาสซีฟสกิลเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของความถึกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้แปลเนาะและมาพร้อมกับอาวุธใหม่นะครับจะเป็นอาวุธพิเศษของราชาปีศาจ8ดาวริมูรุเทมเพสนั่นเองนะครับผมหน้าตาก็คล้ายๆกันกับดาบหลายๆอันเลยนะครับแทบจะคล้ายตัวของดาบของมิเกะเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวแรกที่เพิ่มเข้ามาในกิจกรรมคอแลบที่จะมาในตู้ของเราได้เองนะครับต่อมานะครับก็จะมีไอเทมชิ้นใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาภายในเกมด้วยนะครับจะเป็นตัวของเขี้ยวสัตว์ร้ายซึ่งจะเป็นดาบสีส้มนะครับผมหรือว่าอาวุธ3ดาวนั่นเองนะครับเพราะว่าดาบอันนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวละครของริมูรุในช่วงแรกถ้าหากเราเปิดตัวละครได้นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวละครตัวที่2นะครับอย่างตัวละครตัวฟี่ที่ทุกคนจะได้รับจากการทำเควสนั่นก็คือตัวของชาแมนชูนะนั่นเองนะครับผมอ่ะตัวของชูนะเนี่ยจะมีสกิลปาร์ตี้ที่จะเพิ่มในเรื่องของการชาร์จสกิลเร็วขึ้น 30% และความเสียหายของสกิลแรงขึ้นอีก 30% นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีในเรื่องของความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธที่มีถึง 30% นะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยมีน้อยมากๆเลยเนาะมีแค่ 2-3 ตัวเองด้วยซ้ำนะครับถ้านับตัวของชูนะด้วยนะครับส่วนตัวของชูนะนั้นก็อย่างที่คิดไว้เลยนะครับว่าน่าจะเป็นตัวของธาตุไฟแน่ๆแต่ตัวนี้เนี่ยมาในตำแหน่งของซัพพอร์ตซึ่งผมก็คาดการไว้แล้วว่ามันมาเป็นตำแหน่งของซัพพอร์ตแน่ๆเช่นกันนะครับเพราะจากการคาดเดาเนาะแต่คาดเดาผิดในตัวของริมูรุแค่นั้นเองนะครับตอนแรกคิดว่าริมูรุเนี่ยน่าจะเป็นตัวของดาเมจดีลเลอร์ซะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับดูไปดูมาแล้วเนี่ยมิริมเนี่ยจะมีตัวตำแหน่งที่ออกได้อยู่2ตำแหน่งที่เหลือนะครับหากมิริมไม่ออกเป็นตัวของสายแทงก็คงต้องออกมาเป็นตัวของไฟเตอร์เช่นกันก็จะไม่มีตัวของดาเมจดีลเลอร์เลยนะครับส่วนตัวของชูนะเนี่ยจะมาพร้อมกับอาวุธไม้เท้าของชูนะนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นอีกไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับส่วนสกิลชูนะเนี่ยก็จะมี2สกิลที่เป็นหมวดของการโจมตีปกติด้วยและมีเชนสกิลนะครับที่เป็นเชนสกิลน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างดาเมจเลยแต่น่าจะเป็นตัวของการบัฟและการล้างสถานะซึ่งมากกว่านะครับส่วนตัวของพาสซีฟตอน5ดาวเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะบวกอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับไอเทมใหม่ที่เข้ามาพร้อมกันนะครับกับการเปิดตัวละครของชูนะได้นะครับก็จะเป็นตัวของไม้เท้าของชาแมน3ดาวนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็น5ดาวได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวของ
ัวละครใหม่ที่จะเข้ามาในกิจกรรมคอลแลบนะฮะหมายเหตุนะครับตัวละครของคอลแลบเนี่ยจะได้รับตัวของไมเลทที่ใช้สะสมในการแลกเพียงแค่200ใบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดเพียงแค่ 54,000 เพชรเราจะการันตีได้อย่างแน่นอนแล้วว่าเราจะมีไมเลทเพียงพอในการแลกนะครับและคงจะไม่มีใครดวงซวยไปมากกว่าการเปิด 54,000 เพชรแล้วจะไม่ได้ตัวละครเลยสักตัวหนึ่งนะครับอย่างแน่นอนเนาะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน